มึงอยากได้อะไรไม่ได้ผมอยากได้เขาดีๆเป็นแม่มึงเอายาบ้าให้ลูกมึงยังไม่เกินกระเหตุนะมึงจะแยกอยู่ไปได้ไหมมะยมเนี่ยปัจจุบันวัย42ติดยาบ้าตั้งแต่อายุ12โอ้ย30 ปี30 ปีสมองเหลือเหรอเนี่ยพี่ต้นเละแหลกลานหมดแล้วฮะแล้วที่เจ็บปวดไปกว่านั้นทุกคนเห็นเหมือนกันก็คือไอ้ตอนบ้าคลั่งนอกจากจะด่าแม่ของตัวเองแล้วเหมือนจะพยายามจะทำร้ายลูกด้วยคือแม่ของตัวเองคือยายอ่ะก็จะพยายามปกป้องหลานเอาไว้แต่ที่หนักกว่าคือบทยาบ้ากินตัวเองไม่พอนะบทยาบ้าทำไมอ่ะลุงร้องโอ้โหบทยาบ้าให้ลูกกินโอ้โหแอดมิด ICU ส่งลูกเข้า ICU ด่วนที่สุดเลยอาการสาหัสมากแต่ตอนนั้นคุณหมอฝีมือดีแล้วไปช่วยได้ทันการรอดตายทุกวันนี้อายุเกือบจะ3 ขวบแล้ว2 ขวบกว่ามะยมไม่มีงานทำและดันเอาเงินไปซื้อยาบ้าได้ไงแม่ก็คือยายมิ่งเฉลยเองมันขายตัวมันแอบไปขายตัวแลกยาใช่ขายตัวแลกยาฮาเลมอยู่นั่นอะไรนะยายไหนฮาเลมอยู่ตรงใกล้ๆเดี๋ยวแม่ยายชี้ให้ดูฮาเลมอยู่ตรงนี้ฮะก็คือเป็นบ้านร้างไม่มีเจ้าของนะคือมันมีเจ้าของแต่เจ้าของไม่แสดงตัวบ้านร้างอยู่ซอยเคหาร่ม9เขาเรียกว่าโซน7เคหาร่ม9 29โซน7พอเข้าไปโอ้โหเหม็นฉึงเลยอะขยะเละเทะไปหมดเลยแต่เนี่ยแหล่งซ่องสุมฮาเลมโอ้โหคือฮาเลมของไอ้พวกนี้นี่ไงที่นอนแหล่งซ่องสุมมั่วเซ็กเสพยาคำถามคือมันได้รอบละกี่บาทกันเชียวก็พอซื้อยาได้ขยามันถูกจะกี่10 บาทซื้อยาก็ยังได้และเหตุการณ์นี้ประธานชุมชนบอกว่าไม่รู้จะแก้ยังไงไม่รู้จะบอกใครไม่รู้ว่าเนี่ยบ้านใครเคยล้อมเอาไว้นะเคยเอาไม้มาตีล้อมข้างล่างเอาไว้สุดท้ายไอ้คนที่มันจะมามั่วสุมไม่ว่าจะเป็นมั่วเซ็กหรือเสพยามันก็พังประตูเข้ามาได้แต่ที่น่ากลัวคือเอามั่วเซ็กส่วนหนึ่งนะเสพยามันต้องมีการจุดไฟอ่ะพอมันจุดไฟมันก็ทิ้งทูบทิ้งเทียนทิ้งไฟเอาไว้กลัวว่ามันจะลามไหม้จากบ้านนี้ไปชุมชนอื่นๆคราวนี้แตกตื่นโอลหม่านแน่นอนรู้ว่าคนโดดอ่ะมันก็ต้องเอาหามาได้อยู่แล้วตัวเขาเองก็พูดว่าไงแม่ตัวเขาเองก็พูดแบบว่าไปขายตัวขายอะไรเนี่ยตัวเขาพูดเองแต่คนแบบว่าหลอนแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาพูดเนี่ยจริงมั่งเท็จมั่งอะไรอันนี้เราแยกไม่ได้เคยเห็นเขามานอนอยู่นี่ไหมพี่พักหนึ่งค่ะที่มานอนกับผู้ชายคนนั้นแต่ว่านอนในสภาพบ้านอย่างนี้เหรอคะชั้นบนเขาอะชอบไปก่อไฟก่อไฟเสร็จเนี่ยเสาเนี้ยต้นเนี้ยหน้าสุดเนี่ยก็คือเขาชอบก่อไฟไม่รู้เอาอะไรมาก่อจุดให้มันเป็นประกายไฟเสร็จปุ๊บคนข้างบ้านเนี่ยเขาเอือมละอากันหมดแล้ววันไหนอ่ะที่อุ้มเด็กมาเดินทั่วโซนคนเขาเห็นอ่ะเขาก็ทนไม่ได้ก็ต้องให้ข้าวให้น้ำอัปเดต34 HD App เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับAmarinTV